สวัสดีค่ะชื่อสิรินทิพย์ประตาวานิชนะคะชื่อเล่นชื่อโอนะคะก็วันนี้อยากจะขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระองค์ได้ทรงนำให้ชีวิตได้มีประสบการณ์กับไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะเรื่องมีอยู่ว่าปี2015ค่ะต้นปีคืออยู่ๆก็มีอาการป่วยเป็นโรค BPS นะคะซึ่งทำให้มีอุปสรรคมากในการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็มีผลกระทบต่อหน้าที่การงานนะคะก็ตอนนั้นก็รับการรักษาจากแพทย์แล้วแล้วก็หายไปแต่ว่าไม่นานเท่าไหร่เองค่ะประมาณสัก 5-6 เดือนก็กลับมาเป็นอีกตอนนั้นก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็พยายามให้พี่น้องช่วยอธิษฐานเผื่อนะคะเพราะว่าอยากจะหายจากโรคนี้แต่ว่ามันมีสิ่งผิดปกติก็คือว่าพยายามอธิษฐานเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่หายนะคะแล้วก็ในใจก็เลยพูดกับพระเจ้าว่า มีอะไรอีกไหมที่ลูกเนี่ยไม่เข้าใจหรือที่ลูกยังไม่รู้เพราะว่าสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันผิดกับพระคัมภีร์ใช่ไหมคะคือพระเยซูสามารถรักษาได้ทุกโรคแล้วก็เราเป็นคริสเตียนเรามีสิทธิ์ที่จะอธิษฐานแล้วก็หายจากโรคค่ะก็ทันใดนั้นก็คืออยู่ๆก็เชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็นำให้นึกถึงเพื่อนคนนึงที่อยู่โบสถ์แห่งนึงที่มีเรื่องเกี่ยวกับการรักษาโรคนะคะก็เลยโทรหาเขาแล้วก็ไปที่นั่นเพื่อนคนนี้ก็เลยแนะนำให้รู้จักกับพี่อีกคนนึงค่ะซึ่งพี่คนนี้เขาก็บอกโอว่าลองฟังคลิปเทศนาของอาจารย์หมอวรุณดูโอก็เลยฟังคือพี่เขาส่งคำเป็นคำเทศนาหัวข้อเรื่องความเชื่อนะคะแล้วก็เรื่องไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์คือตอนแรกเราฟังเรื่องความเชื่อเนี่ยก็ทำให้เรามีความเชื่อขึ้นมามากขึ้นแล้วก็มีแรงที่จะต่อสู้กับโรคที่เราเผชิญอยู่ตอนนั้นนะคะก็มีความเชื่อมากขึ้นรวมถึงฟังเรื่องไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้ยินคำพยานที่คนหายโรคเยอะแยะเลยนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยเราก็ฟังไปแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็รับไฟพระวิญญาณตอนนั้นด้วยความเชื่อเลยค่ะแต่ว่าพอฟังไปฟังมาเนี่ยก็ได้พบกับคำเทศนาหัวข้อเรื่องพระพรและคำสาปแช่งค่ะพระพรและคำสาปแช่งในครอบครัวนะคะก็เลยก็เชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็นำให้ฟังเรื่องนั้นอีกนะคะก็มีประมาณ10กว่าตอนก็ฟังจนครบหมดจบทุกตอนนะคะก็มีการสำแดงในเรื่องของชีวิตคริสเตียนที่เชื่อฟังแล้วจะได้รับพระพรนะคะแล้วก็ถ้าเราดำเนินอยู่ในความบาปเนี่ยมันก็เปิดประตูให้กับโรคภัยหรือสิ่งต่างๆที่เป็นคำสาปแช่งเข้ามาได้ตอนนั้นมีการเปิดตาฝ่ายวิญญาณเยอะมากก็เลยเริ่มอธิษฐานแล้วก็พระวิญญาณทำงานในจิตใจก็สารภาพบาปแล้วก็มีการสำแดงว่าเรามีความบาปบางอย่างที่เราต้องกลับใจค่ะตอนนั้นก็บอกพระเจ้าว่ายอมทุกสิ่งเลยคือขอพระวิญญาณสำแดงว่าเรามีสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคในการที่เราไม่ได้รับการรักษาโรคนะคะตอนนั้นก็มีการกลับใจมากผลปรากฏว่าอาการที่เคยเป็นเนี่ยก็คือดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะดีขึ้นแบบค่อนข้างต้องบอกว่ารวดเร็วนะคะเป็นอาการที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาของหมอนะคะจนตอนนั้นเนี่ยในช่วงเวลานั้นเดียวกันเนี่ยคือมีน้องเลี้ยงอยู่ที่สหรัฐอเมริกาน้องเลี้ยงคนนี้เขาแต่งงานได้6ปีแล้วเขาก็พยายามทำ IVF ประมาณ3ครั้งอะค่ะซึ่งไม่สำเร็จนะคะคือเขาพยายามทำ IVF เพื่อตั้งครรภ์นะคะแต่ว่าไม่สำเร็จเลยแล้วช่วงที่เรารู้จักไฟผ่านจากการฟังคำเทศนาของอาจารย์หมอเนี่ยเราก็เลยโทรบอกเขาว่าเนี่ยเราได้รับเรื่องไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วมีการเปลี่ยนแปลงคืออาการที่เป็นอยู่ที่ต่อสู้หนักมากเนี่ยคือได้ดีขึ้นมากแบบแทบจะ 100% ตอนนั้นเลยแล้วก็น้องคนนี้ก็สนใจมากแล้วก็บอกว่างั้นเขาขอรับด้วยเพราะว่าเนี่ยเขากำลังทำ IVF ครั้งที่4นะคะซึ่งเขาก็มีความกลัวว่าจะไม่ตั้งครรภ์นะคะเราก็เลยหนุนใจเขาให้อธิษฐานเราก็เลยนำเขาอธิษฐานในโทรศัพท์เลยแล้วก็บอกว่ารับไฟด้วยนะแบบว่ารับด้วยความเชื่อเลยเพราะว่าเราอะก็รับด้วยความเชื่อค่ะทีนี้ก็เลยส่งคลิปไปให้เขาฟังปรากฏว่าหลังจากเขารับไฟในคำอธิษฐานด้วยกันแล้วก็ฟังคลิปเทศนาของอาจารย์หมอเนี่ยผ่านไปแค่ประมาณเดือนนึงก็ผลปรากฏว่าเขาตั้งครรภ์เรารู้สึกว่าโหพระเจ้าอัศจรรย์มากนะคะคือเรื่องไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ย
เป็นเรื่องจริงที่อยู่ในพันธุ์พีที่เราไม่เคยเข้าใจค่ะหลังจากนั้นเองพ ปลายปี2005เนี่ยโอก็ได้ข่าวว่าอาจารย์หมอเนี่ยมีจัดฟื้นฟูไฟพระแม่บริสุทธิ์นะคะทุกปีโอก็เลยไปร่วมตั้งแต่ต้นปี2016เป็นต้นไปคือโอก็ไปร่วมประชุมฟื้นฟูนะคะแล้วก็รับไฟค่ะก็ผลที่ได้รับก็คือว่าเมื่อเราเดินในไฟพระแม่บริสุทธิ์แล้วก็ฟังคำเทศนาของอาจารย์หมอเสมอๆเป็นประจำนะคะแล้วก็ตอบสนองพระเจ้าคือเชื่อฟังก็ทำให้ชีวิตเนี่ยพระเจ้าก็อวยพรมากนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายวิญญาณทำให้เราไวในการกลับใจนะคะแล้วก็เวลาเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยก็ลึกขึ้นนะคะมีการสำแดงที่ลึกขึ้นเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะแล้วก็แต่ก่อนถ้ายังไม่มีไฟเนี่ยคือเรารู้ว่าพระเจ้าบอกเราว่าอะไรในพระคัมภีร์แต่เรารู้สึกเราทำไม่ได้นะคะเราไม่สามารถต่อสู้กับความบาปหรือว่าเชื่อฟังพระคำพระเจ้าได้ง่ายแต่พอรับไฟแล้วเนี่ยก็ทำให้ชีวิตเนี่ยเชื่อฟังพระเจ้าง่ายนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถทำเดินมีชีวิตอยู่บนพระคำได้ง่ายมากเลยโดยที่เหมือนเราไม่ต้องแบบว่าปรามสู้อะไรมากมายนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะคะก็คือเห็นเลยคือความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยคือดีมากกับทุกๆฝ่ายนะคะก็ต้องเรียกได้ว่าไฟพระวิสุทธิ์นำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้ามากแล้วก็ส่งผลให้ชีวิตทุกๆด้านนะคะคือดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะคะเสร็จแล้วทีเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราฟังคลิปอาจารย์หมอมาเยอะมากเรารู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยได้รับพระพรเยอะมากเลยทีเดียวก็เลยรู้สึกว่าอยากมีส่วนในการถวายก็เลยตัดสินใจถวายเป็นระยะนะคะให้กับคริสตจักรที่ประเทศไทยนะคะและเหมือนกับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยพอเราเดินในไฟคือเราจะเชื่อฟังเวลาที่พระเจ้าบอกเราว่าให้เราถวายเงินเพื่อพันธกิจที่ไหนก็ตามเนี่ยเราก็ทำได้ง่ายเราก็เชื่อฟังนะคะผลก็คือว่าพระเจ้ามีการเขาเรียกว่าโปรโมทคือในหน้าที่การงานนะคะคือด้วยส่วนตัวแล้วเป็นติวเตอร์นะคะสอนภาษาอังกฤษก็พระเจ้าก็อวยพรให้มีนักเรียนมากขึ้นนะคะบวกกับถึงให้ได้รับเลือกเป็นโค้ชไปอเมริกานะคะก็คือโรงเรียนที่โอสอนอยู่เป็นโรงเรียนสอนดนตรีแต่ว่าโอเปิดคอร์สภาษาอังกฤษสอนที่นั่นด้วยแล้วปรากฏว่าเจ้าของโรงเรียนเนี่ยเขาต้องทำการตัดสินใจเลือกครูเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นเพื่อที่จะไปเป็นโค้ชไปพานักเรียนไปแข่งเวที WCOPA นะคะหรือ WCOPA นะคะ WCOPA เป็นเวทีโลกค่ะก็คือทั่วประเทศทั่วโลกนะคะขออภัยทั่วโลกหลายๆประเทศเลยนะคะเขารวมตัวกันไปแข่งก็คือศิลปะการแสดงที่นั่นค่ะก็เป็นในแง่ของร้องเพลงดนตรีการแสดงโมเดลลิ่งทุกอย่างเลยนะคะก็รู้สึกว่าพระเจ้าอวยพรมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราไม่คาดคิดคาดฝันว่าเราจะได้รับเรื่องนะคะเพราะว่าการที่เขามีโควต้า1คนมันก็ยากพอแล้วบวกกับวีซ่าที่จะผ่านเนี่ยถ้าถามว่าในสายตามนุษย์ก็ยากมากนะคะแต่ปรากฏว่าพระเจ้าก็อวยพรให้ได้วีซ่าไป10ปีนะคะแล้วก็ได้เดินทางพานักเรียนไปแข่งที่สหรัฐอเมริกาคือลอสแองเจลิสนะคะเป็นเวลา2อาทิตย์ก็ปรากฏว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆแล้วก็เห็นพระพรของพระเจ้าหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตเยอะมากจริงๆพระเจ้าจัดเตรียมการจัดเตรียมของพระเจ้าอัศจรรย์มากก็คือพระองค์ทรงจัดเตรียมค่าใช้จ่ายทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นค่าเครื่องบินค่าโรงแรมเพราะเราต้องพักโรงแรมนะคะแล้วก็ค่าเดินทางทุกอย่างค่าวีซ่าคือครบคันจริงๆนะคะแล้วก็pocket money ที่เราเตรียมไปเนี่ยเราคิดว่าโอเคเราเตรียมไปเท่านี้แต่ปรากฏว่าพระเจ้าหนทางของพระองค์สูงกว่าเราแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าเราพระองค์ก็เทมาให้คูณ3นะคะก็เป็นอะไรที่พระเจ้ายิ่งใหญ่เหลือเกินค่ะพระเจ้าอัศจรรย์มากก็อยากจะขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับพระพรที่มากมายเหลือเกินที่ได้รับเมื่อเราได้รู้จักไฟพระวิสุทธิ์นะคะที่พระองค์ทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าแข็งแรงนะคะแล้วก็เดินอยู่ในความสนิทสนมกับพระเจ้านะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความชื่นชมยินดีเสมอค่ะก็อยากจะขอบคุณพระเจ้านะคะที่ได้ไปแล้วนักเรียนของเราที่ได้ไปทุกคนก็ได้รับเหรียญกันกลับมาทุกคนเลยค่ะก็อยากจะขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความดีของพระองค์ความ
ประเสริฐของพระเจ้าการอัศจรรย์ของพระองค์ที่ทำให้โอรู้ว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าของเราเนี่ยทำได้ทุกสิ่งค่ะไม่มีสิ่งใดเลยที่พระเจ้าทำไม่ได้เพียงแต่ว่าชีวิตของเราคือเราต้องยอมจำนนกับพระเจ้าในทุกทางและเราจะได้รับทุกสิ่งที่พระคำได้พูดเอาไว้ว่าเราจะได้รับนะคะก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของอาจารย์หมอแล้วก็ครอบครัวของท่านแล้วก็คริสตจักรพี่น้องที่รับใช้พระเจ้าด้วยกันอย่างขันแข็งขยันขันแข็งนะคะแล้วก็เกิดผลอย่างมากมายนะคะก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านจริงๆที่จะให้มีชีวิตได้มีประสบการณ์ในไฟพระวิสุทธิ์แล้วก็เกิดผลเพื่อประเทศไทยของเราจะได้พี่น้องคนไทยจะได้รับความรอดกันอย่างมากมายค่ะค่ะก็พอได้รับไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ได้ฟังคำเทศนาของอาจารย์หมอวรุณนะคะทำให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วพระคำของพระเจ้าหรือพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ในพระคัมภีร์เนี่ยจริงๆแล้วพระองค์ทรงประสงค์ให้คริสเตียนทุกคนเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระพรหรือสิทธิอำนาจที่เราสามารถวางมือรักษาโรคหรือว่าขับผีออกนะคะหรือสิทธิในการครอบครองนะคะหรือในการที่เราจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยชัยชนะเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าตอนที่ก่อนรู้จักไฟเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตของเราเอ๊ะทำไมบางเรื่องในพระคัมภีร์บอกเรายังทำไม่ได้เช่นเรายังขับผีไม่ได้หรือเรายังวางมือรักษาโรคไม่ได้ทั้งที่พระเยซูบอกว่าพระองค์บอกว่าผู้ที่เชื่อและวางใจในเรานะคะก็คือจะออกไปสั่งสอนแล้วก็ขับผีทำการอัศจรรย์นะคะพอโอฟังคำเทศนาของอาจารย์หมอแล้วจึงเข้าใจว่าจริงๆแล้วชีวิตคริสเตียนเนี่ยจะต้องดำเนินอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือในไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้มีกำลังในการที่เราจะรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์แล้วก็เดินอยู่บนพระคำของพระเจ้าได้โดยไฟเพราะว่าคริสเตียนไม่สามารถเดินบนพระคำหรือทำสิ่งต่างๆที่พระคัมภีร์บอกเราได้ด้วยกำลังของตัวเราเองโอเลยรู้สึกว่าไฟพระวิสุทธิ์สำคัญมากในการที่ทำให้ชีวิตคริสเตียนสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามีหูตาไฟวิญญาณที่เฉียบคมมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถเดินอยู่บนพระคำของพระเจ้าได้อย่างถูกต้องจริงๆนะคะทำให้เรากลับใจไวค่ะก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าและอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆที่อยากจะบอกว่าเราสามารถทำทุกสิ่งได้อย่างที่พระเจ้าทรงบอกเพียงแต่ว่าเรื่องของไฟพระวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องถ่อมใจกับพระเจ้าวางความรู้หรือประสบการณ์ทุกอย่างลงก่อนแล้วก็เปิดรับพระเจ้าเหมือนเด็กๆนะคะและเราจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วเราเป็นภาชนะที่พระเจ้าสามารถใช้เราทำทุกสิ่งที่มันเกินจำกัดจริงๆเกินกว่าที่เราจะทำได้ในทุกๆเรื่องค่ะก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงนำให้โอได้มีประสบการณ์ค่ะ